الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمد العبد ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم إذ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت صدق الله العظيمท่านพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายผมขอวะซียัตตัวเองแล้วก็ท่านพี่น้องที่มาร่วมละหมาดญุมาทุกท่านให้ยำเกรงต่อเอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการยำเกรงต่ออัลเลาะห์นั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาและได้รับความสำเร็จเมื่อเรากลับคืนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับวิถีชีวิตของผู้ที่ศรัทธาต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าเป็นวิถีชีวิตที่จะต้องได้เรียนรู้ได้เข้าใจและได้ศรัทธาในเรื่องหลักศรัทธาที่เป็นบทบัญญัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าเรื่องหลักศรัทธาเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องได้เรียนรู้และรู้แบบเข้าใจเพื่อที่จะนำไปสู่การศรัทธาอย่างถ่องแท้ท่านพี่น้องครับเราได้เรียนรู้มาในเรื่องอีหม่านว่าอีหม่านของเรานั้นนะเราท่องกันอยู่เป็นประจำอีหม่านมี6ประการซึ่งถือว่ามันเป็นหลักอีหม่านที่ทุกคนต้องศรัทธาทั้ง6ประการจะสงสัยจะคุมเคือจะอะไรแล้วแต่ไม่ได้ต้องเป็นศรัทธาที่แน่นแฟ้นที่อยู่ในใจและนำออกมาสู่ในภาคของการปฏิบัติและในหลักศรัทธานี่แหละเราจะต้องได้เรียนรู้มาจากศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมใครอยากจะเอารุกุนหนึ่งจากรุกุนศรัทธานะหลักหนึ่งจากหลักศรัทธาของเราก็คือการศรัทธาต่อเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นเจ้าซึ่งหลักศรัทธานั้นนะศรัทธาการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งในรุกนอีมานทั้ง6ประการซึ่งนักวิชาการเนี่ยได้อธิบายเรื่องหลักการศรัทธาต่ออัลลอฮฺนะไว้อยู่ในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์คืออะไรครับการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่ให้เรานั้นได้ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งเดียวให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเพียงผู้เดียวในเรื่องเตาฮีดทั้งสามประการซึ่งผมจะได้นำมาเป็นรายละเอียดนะแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อเป็นการอธิบายให้กับท่านพี่น้องโดยใช้ระยะเวลาโดยประมาณสัก20นาทีเพื่อให้ท่านพี่น้องได้เกิดความเข้าใจโดยสรุปนะครับเราจะเห็นว่านักวิชาการนะได้แบ่งเตาฮีดนะที่เราแปลว่าการให้เอกภาพต่อเอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบ่งออกเป็น3ประการด้วยกันนะนักวิชาการได้แบ่งเตาฮีดออกเป็น3ประการด้วยกันประการแรกนักวิชาการบอกว่าเตาฮีดอัรรุบูบียะห์หมายความว่าอะไรครับ
การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาว่าด้วยเรื่องการกระทำของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาการกระทำของอัลลอฮฺมีอะไรครับผมยกตัวอย่างให้ฟังนะการกระทำของอัลลอฮฺยกตัวอย่างเช่นการประทานปัจจัยยังชีพนะการประทานปัจจัยยังชีพการให้เป็นการให้ตายนะซึ่งถือว่าเป็นการกระทำของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะมากระทำร่วมกับอัลลอฮฺและเบาทุกคนต้องยอมรับว่าลักษณะต่างๆนะที่ถือว่าเป็นการกระทำของอัลลอฮฺทั้งหมดนั้นเราต้องยอมรับว่าอัลลอฮฺเป็นผู้กระทำเพียงพระองค์องค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้กระทำผมยกตัวอย่างง่ายๆนะคนเราเวลาแต่งงานนะแต่งงานก็ต้องมีลูกเสร็จแล้วบางทีแต่งแล้วปีก็แล้ว2ปีก็แล้ว3ปีก็แล้วไม่มีลูกไม่มีลูกแต่บางคนแต่งปีนึงมีลูกทำไมคนแต่ง3ปีจึงไม่มีลูกเพราะว่าอะไรครับเราไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้เพราะการสร้างนั้นเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาเป็นการสร้างของอัลลอฮ์ให้มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดขึ้นมานั้นผู้ที่จะทำให้มีชีวิตขึ้นได้นั้นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาเราไม่สามารถที่จะมากำหนดว่าเราจะต้องการลูกแล้วให้ได้ลูกเป็นเพศชายให้ลูกได้เป็นเพศหญิงเราไม่สามารถที่จะกำหนดขึ้นมาได้ด้วยตัวเราเองเพราะผู้ที่เป็นผู้กำหนดให้มีชีวิตขึ้นมานั้นก็คือเอกองอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาผู้เป็นเจ้าหรือว่าเรื่องปัจจัยยังชีพเราบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาในหลักความเชื่อของเราอัลลอฮฺเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะประทานปัจจัยยังชีพให้กับเราได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาผู้เป็นเจ้าอะกีดะห์เราต้องเป็นอย่างนั้นครับเพราะงั้นเวลาเราไปประกอบอาชีพใดๆก็แล้วแต่อย่างผมยกตัวอย่างผมออกไปทำจานดาวเทียมผมคำนวณแล้วงานนี้ผมต้องได้ 1,000 บาทสมมุติอย่างนั้นนะครับงานเนี้ยผมต้องได้1,000 บาทได้ผลกำไรจากการทำงานแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะผมอาจจะได้500ก็ได้หรืออาจจะได้ 1,500 ก็ได้ว่าเราบทสรุปออกมาเพราะว่าผมคำนวณเองผมไม่สามารถให้ริสกีของผมได้แต่ผู้ที่ให้ริสกีนั้นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดเพราะงั้นการที่จะให้อะไรที่เรามุ่งหวังว่าจะได้ขนาดนั้นขนาดนี้อาจจะไม่เป็นจริงจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลานี่คือเราเรียกว่าเป็นการกระทำของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในอายะห์กุรอานอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาบอกไว้เยอะนะครับนะผมอยากจะยกให้ฟังนิดนึงว่าในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอัลลอฮุคอลิกุกุลลิชัยอินอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ชั้นฟ้าแผ่นดินผู้คนสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนแต่เป็นการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเรามาดูการสร้างของอัลลอฮ์สร้างมนุษย์เราจะรู้จักอัลลอฮ์ในอีหม่านอย่างท่องแท้ว่าเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาอย่างสวยงามสร้างมาอย่างอวัยวะครบถ้วนแตกต่างกับสรรพสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สร้างมาในโลกดุนยาแตกต่างกับสัตว์ต่างๆที่อัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยอวัยวะครบ32มีสมองมีสติมีปัญญามีมือมีเท้ามีครบถามว่าเวลาเราไปประสบอุบัติเหตุรถชนขาหัก
บางทีต้องตัดขาถามว่ามันสร้างขาขึ้นมาใหม่ได้ไหมครับไม่มีใครสร้างขาใหม่ขึ้นมาได้นอกจากต้องทำขาเทียมและไอ้ขาเทียมมันก็ไม่เหมือนขาจริงมันไม่เหมือนขาจริงเพราะฉะนั้นยิ่งทำให้เรารู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นในโครงสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์และสร้างอย่างดีงามทำให้เรารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างท่องแท้ท่านพี่น้องครับนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องเตาฮีดนะที่ว่าเตาฮีดอัรรูบูบียะห์ว่าด้วยการกระทำของอัลลอฮ์ปรากฏว่าท่านพี่น้องครับในเตาฮีดนี้เนี่ยบรรดากุฟฟาร์มุชริกูนในสมัยศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมรับอบูละฮับอบูตอลิบนะที่เป็นพี่ปานาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างยอมรับว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างต่างยอมรับว่าอัลลอฮ์ให้มีชีวิตต่างยอมรับว่าอัลลอฮ์ให้ประทานปัจจัยยังชีพแต่การยอมรับของพวกกุฟฟาร์ในสมัยศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่สามารถที่จะทำให้เขาเป็นมุสลิมได้เพราะอะไรครับเพราะเขาไปปฏิเสธเตาฮีดอัลอูลูฮียะไปปฏิเสธเตาฮีดที่เราเรียกว่าเตาฮีดที่พูดถึงเรื่องการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องอยู่ในนรกตลอดกาลท่านพี่น้องครับในอายะห์กุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะลาอินซานตุมมันคอลกัสซะมาวาติวัลอัรฎ์ลายะกูลุนนัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าหากว่ามุฮัมมัดนะถามพวกเขาถามพวกกุฟฟาร์มุชริกูนนะถามว่ามันคอยละกัสมาวาติวัลอัรฎ์ถามว่าผู้ใดที่เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและผู้ใดที่เป็นผู้สร้างแผ่นดินถามพวกกุฟฟาร์ละยะกูลุนนัลลอฮ์แน่นอนเหลือเกินว่าพวกเขาเหล่านั้นจะกล่าวตอบว่าอัลลอฮ์พวกกุฟฟาร์พวกมุชริกูนในสมัยศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมรับว่าทุกอย่างเป็นการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่านะในเตาฮีดที่พูดถึงเรื่องการยอมรับในการกระทำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกกุฟฟาร์ยอมรับเชื่อนี่คือเตาฮีดประเภทแรกประเภทที่สองเตาฮีดอัลอูลูฮียะการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าด้วยเรื่องการกระทำของบ่าวหมายถึงอะไรครับหมายถึงการกระทำของมนุษย์ที่จะต้องกระทำต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นอิบาดะห์ทุกคนต้องทำเพื่ออัลลอฮ์จะทำเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ไม่ได้ผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะครับเวลาเราเนี่ยอยากประสบความสำเร็จนะสมมุติอย่างนั้นนะเวลาเราต้องการประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของเราผู้ที่จะให้ประสบความสำเร็จได้เขาคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงดีเราต้องมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับท่านพี่น้องครับเราต้องมีความเชื่อมั่นว่าผู้ที่จะประทานความสำเร็จให้กับเราอย่างแท้จริงก็คืออัลลอฮ์ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะให้ความสำเร็จกับเราได้แต่ขณะเดียวกันยังมีพี่น้องของเราบางคนนะครับมีพี่น้องของเราบางคนนะต้องเดินทางไกลไปหาโต๊ะนู่นไปหาโต๊ะนี่ไปขอโต๊ะนะไปขอให้โต๊ะขอจากอัลลอฮ์ให้เขาประสบความสำเร็จให้เขามีริสกีให้เขาหายจากนู่นหายจากนี่โดยหวังว่าโต๊ะนั้นจะช่วยเขาได้ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะครับไม่แตกต่างกับพฤติกรรมของพวกมุชริกูนในสมัยของศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพ
วกอบูละฮับทำมาแล้วพวกอบูตอเลบทำมาแล้วลักษณะต่างๆนี้แต่ขณะเดียวกันเราได้เรียนรู้เรื่องเตาฮีดของอัลเลาะห์แล้วแต่เรายังไปกระทำเหมือนกับบรรดาพวกกุฟาร์ในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นนะครับลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่าเป็นชิรกุลอักบัรเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นชิริกใหญ่เราไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่กุรอานบอกชัดเจนในซูเราะฮ์ฟาติฮะห์เราอ่านประจำอียากะนะอบุดุวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราเคารพกราบไหว้เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือนะเราอ่านกุรอานเป็นประจำนะครับอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นประจำนะถ้าเราได้เข้าใจความหมายว่าเราเฉพาะอัลลอฮ์เราอิบาดะห์เฉพาะอัลลอฮ์เราขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นท่านพี่น้องศรัทธาผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องอิบาเตาฮีดเนี่ยเตาฮีดอันนี้เขาเรียกว่าเตาฮีดุลอิบาดะห์เป็นเตาฮีดที่พูดถึงเรื่องการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์โดยตรงท่านพี่น้องครับด้วยเตาฮีดตัวนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งรอซูลทั้งหลายมานะไม่ว่ารอซูลนบีมูซานบีอีซานบีนูห์นบีมุฮัมมัดล้วนแต่ได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ให้มาประกาศเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์เรียกร้องผู้คนให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะลากอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลันอันยะอ์บุดุลลอฮ์วัจตานิบุตตอฆูตอัลลอฮ์บอกว่าเราได้ส่งรอซูลมาโดยมีคำสั่งว่าให้สอนในเรื่องการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์องค์เดียวให้เรียกร้องผู้คนไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์องค์เดียวเราได้รู้ในประวัติศาสตร์ว่านบีมุฮัมมัดใช้เวลา13ปีในการปลูกฝังเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์อย่างเดียวท่านรอซูลมีวิธีการทำอย่างไรให้พวกกุฟฟาร์ละทิ้งรูปเจวิตหน้าที่เป็นพระเจ้าของพวกเขากลับมาสู่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลใช้เวลานานท่านรอซูลไปประกาศที่ภูเขาซอฟาเรียกหมู่คณะของท่านมาประกาศที่ภูเขาซอฟาบรรดาพี่ป้าน้าอาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นพวกกุฟฟาร์น่าได้บอกว่าอะไรอัจอัลอาลิฮะอิลาฮันวาฮิดันอินฮาซาละชัยอุญาบนี่เจ้ามุฮัมมัดจะทำให้พระเจ้าหลายองค์เป็นองค์เดียวกันนั้นหรือพวกกุฟาร์พูดงั้นกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์เอามาเล่าไว้ในกุรอานว่ากุฟาร์เขาเล่างี้แหละเราบอกว่ามุฮัมมัดจะมาเอาพระเจ้าหลายองค์ให้เป็นพระองค์เดียวอ่ะจะทำอย่างนั้นเหรออินนาฮาดาละชัยอุลอุญาบแท้จริงสิ่งดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ประหลาดเป็นมหัศจรรย์นี่คือคำพูดของพวกกุฟาร์ที่พูดกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นนบีต้องใช้เวลานานใช้เวลา13ปีกว่าอิบาดะห์ที่เป็นเรื่องละมาเรื่องบวชเรื่องประกาศจะถูกบัญญัติออกมากว่าเรื่องสุราจะถูกห้ามกว่าเรื่องอะไรต่างๆจะถูกใช้มานบีใช้เวลายาวนะใช้เวลายาวมากในการที่จะเรียกร้องผู้คนเหล่านั้นให้มาเข้าใจในเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์ซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราปัจจุบันนี้นักวิชาการนะได้ถ่ายทอดนะออกมาเป็นตำรับตำราเยอะแยะนะเรียนแล้วแต่ว่าเราเรียนแล้วเรียนต้องเข้าใจเรียนแล้วเรียนเข้าใจเรียนแล้วอีมานอย่างท่องแท้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับนี่คือเตาฮีดที่พูดถึงเรื่องการอิบาดะห์ซึ่ง
นะเราก็ยอมรับในส่วนนี้นะครับเป็นหลักศรัทธาสุดท้ายเตาฮีดสุดท้ายก็คือเรื่องของอัลอัสมาวัสซิฟาตนะเตาฮีดอัลอัสมาวัสซิฟาตคืออะไรครับก็คือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ว่าด้วยเรื่องลักษณะและพระนามของอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าเราจะยืนยันลักษณะและพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงยืนยันลักษณะของพระองค์ไว้ในอัลกุรอานตามที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันลักษณะและพระนามของอัลลอฮ์ไว้ในหะดีษที่ซอฮีหะเพราะฉะนั้นไม่ว่ากุรอานไม่ว่าหะดีษที่ได้แจ้งลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้เราต้องเชื่อตามกุรอานเราต้องเชื่อตามรอซูลเราจะไม่เชื่อตามอุลามะไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องใส่อาศัยอุลามะไปเข้าใจตัวบทเพราะฉะนั้นอุลามะนั้นมีถูกแล้วก็มีผิดแต่ถ้าอุลามะที่ไปตรงกับอัลกุรอานที่ไปตรงกับหะดีษนั่นคือของแท้เราจะเห็นว่าในเรื่องเตาฮีดอัลอัสมาวัสซิฟาตเนี่ยการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าด้วยเรื่องลักษณะและนามของอัลเลาะห์นั้นซึ่งเราจะเห็นว่าในครั้งหนึ่งมีผู้คนไปถามอิหม่ามมาลิกนะท่านอิหม่ามมาลิกเป็นเจ้าของมัซฮับมาลิกีนะเป็นศานุศิษย์ของอิหม่ามชาฟีรอฮิมุลลอฮ์มีผู้คนไปถามอิหม่ามมาลิกในอายะห์กุรอานในอายะห์กุรอานที่ว่าอัรเราะห์มานอะลัลอัรชิสตะวาอัรเราะห์มานอะลัลอัรชิสตะวาหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผู้ทรงกรุณาปานีก็คืออัลลอฮ์นะทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์กุรอานบอกว่าอัลลอฮ์อิสติวะอะลัลอัรชเราแปลเป็นภาษาไทยคือทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์มีผู้คนไปถามอิหม่ามมาลิกว่านะถามว่าอัลลอฮ์สถิตอย่างไรนั่งอย่างไรนั่งเอนซ้ายเอนขวานั่งคับตมาดนั่งไขว่ห้างนั่งอย่างไรเอาแล้วนั่งอย่างไรไปถามท่านอิหม่ามมาลิกท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าอัลกัยฟียะห์มัจฮูลรูปแบบของการนั่งไม่มีใครทราบรูปแบบของการนั่งว่าอัลลอฮ์นั่งอย่างไรไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าอัลอิสติวะการสถิตอยู่บนบัลลังก์นั้นมะลูมเป็นที่รู้ว่าอัลลอฮ์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์แต่วิธีการไม่มีใครรู้และอิมามมาลิกบอกว่าอัลอีมานุวาญิบการอีมานเป็นสิ่งจำเป็นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราต้องเชื่อว่าเราต้องศรัทธาว่าอัลลอฮ์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์ต้องศรัทธาอย่างนั้นส่วนวิธีการเราไม่ต้องไปเสาะแสวงหาวัสซุอาลุบิดอะตุนอิหม่ามมาลิกบอกว่าคำถามเช่นนี้เป็นบิดอะเป็นอุตริกรรมไม่สมควรถามไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะถามนี่คือคำตอบของอิหม่ามมาลิกที่ตอบให้กับนะบุคคลคนหนึ่งที่ถามท่านในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านพี่น้องครับในเรื่องลักษณะของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์กล่าวอย่างไรไว้อย่างไรเราเชื่ออย่างนั้นศรัทธาอย่างนั้นบรรดาอาชาอิรอนี่ต่างกับเราบรรดาอาชาอิรอต่างกับเราต่างยังไงผมยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในกุรอานบอกว่าBal yadahu mabsutatani Bal yadahu mabsutatani แปลว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่พระหัตถ์ทั้งสองของพระองค์นั้นมับซูตอตานี่แผ่ออกอัลลอฮ์บอกอย่างนั้นนะพระหัตถ์พระองค์แผ่ออกเพื่อประทานปัจจัยยังชีพแก่บ่าวของพระองค์แต่อาชัยรับบอกว่าถ้าเราแปลว่ามือเนี่ยไม่ได้
แปลว่ามือนี่ไม่ได้ต้องตะวีนความหมายคำว่ายาดุนเป็นอัลมุลหรืออัลกุดระแปลว่าอำนาจแปลว่ามือไม่ได้ถ้าแปลว่ามือเนี่ยมันก็เหมือนมนุษย์ว่าอย่างนั้นนะถ้าแปลว่าอัลลอฮ์มีมือมันก็เหมือนมนุษย์สินี่คือความเข้าใจของอาชาอิรอที่เข้าใจอย่างนั้นแต่เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงเพราะโดยจริงๆอัลลอฮ์บอกว่าไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนพระองค์อัลลอฮ์ยืนยันว่ามีมือแต่มือของอัลลอฮ์นั้นไม่เหมือนกับมือของมนุษย์และอัลลอฮ์ยืนยันว่าฮุสซะมีอุมบะซีรอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ยืนยันลักษณะของอัลลอฮ์ไว้ทรงได้ยินทรงเห็นลักษณะของอัลลอฮ์มีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราในฐานะผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในเรื่องของเอกภาพว่าด้วยเรื่องของลักษณะและพระนามของอัลลอฮ์นั้นเราต้องยืนยันตามที่อัลกุรอานบอกไว้เราต้องยืนยันตามที่ศาสดามุฮัมมัดบอกไว้อย่างไรเราเชื่ออย่างนั้นไม่มีการตีความหมายไม่มีการหารูปแบบไม่มีการค้นคว้านะครับเราเชื่อตามที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกไว้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้นำเสนอนั้นนะด้วยระยะเวลาที่สั้นนะครับแต่มันก็จะทำให้เราได้เข้าใจในบางส่วนนะทำให้เราได้เข้าใจที่เข้าไปอยู่ในส่วนลึกของหัวใจของเราเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ครับท่านพี่น้องครับนบีใช้เวลา13ปีแต่เราบางทียังใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเรายังต้องศึกษาอีกเยอะในเรื่องอะกีดะห์เหล่านี้เพราะคนที่เข้าใจอะกีดะห์ใหญ่ได้อย่างท่องแท้จะมีผลต่อเรื่องอิบาดะห์ท่านพี่น้องสังเกตไหมครับบางคนอยากละหมาดบางคนละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างบางคนไม่ละหมาดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าอีหม่านที่มันไม่เต็มร้อยใครก็แล้วที่แต่ที่อีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแน่นแฟ้นเขาจะไม่ยอมทิ้งละหมาดเป็นอันขาดเพราะพลังอีหม่านมันจะทำให้เขามีพลังในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราอีหม่านศรัทธาไม่อย่างท่องแท้มันก็เป็นดังเช่นปัจจุบันที่ละหมาดบ้างทิ้งบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมาเรียนรู้มาสร้างความเข้าใจในส่วนนี้ให้มากขึ้นนะครับมีเวลาก็หาตำรับตำราในด้านนี้มาอ่านนะครับที่จะทำให้เรานั้นเพิ่มอีหม่านเป็นพลังในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม